โอเค let's test ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะวันนี้เราก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมการประจนภัยสุดประจันของโดโดโคซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่6แล้วนะครับก็สำหรับเคสวันนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นด่านสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันโอเคมาผมหาวิธีได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับหลักๆวิธีการเล่นเนี่ยก็คือเอาลูกเล็กยิงแบบนี้ก่อนยิงให้ทำลายตรงส่วนของตัวต้นไม้ก่อนนะสาเหตุคือเราต้องเอาลูกกลางยิงเสร็จตรงนี้แล้วให้มันโดน2ตัวนี้ที่วิ่งไปมาด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยทั้งแผงก็จะหายทำซ้ำกับฝั่งซ้ายเหมือนกันอ่ะเราก็ยิงวิธีนี้นะครับนี่เราเคลียร์ซ้ายขวาเสร็จแล้วนะทีนี้หลังจากตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเริ่มยากแหละเพราะว่าเราต้องกะจังหวะให้ดีหลักๆก่อนอื่นเนี่ยทำการระเบิดตรงส่วนของพวกนี้สามอันนะครับด้วยลูกกลางก่อนแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการยิงลูกใหญ่สุดให้มันโดนตรงนี้อันนี้ก็ยากนิดหนึ่งนะโป๊ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ในเคสเรื่องของอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเล็งให้มันโดนตรงกลางตรงนี้โดยที่พวกตรงส่วนของน้องๆที่วิ่งไปมาเนี่ยครับมันอยู่ในตำแหน่งแบบนี้พอดีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับในช็อตสุดท้ายเราก็ปล่อยสบายๆเลยด้วยการที่ยิงแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จโดโดโกะว่าเรื่องทุนทุนซากะนะของเฮชินไต้กุนนี่ขัดตันไดฮะทุนทุนซากะนะของไต้โอดัตเต้เทกิจะไนน้องคีบอกว่าโดโดโกะเอาชนะฝูงทหารปลาหนามแหลมเฟี้ยวที่ชั่วร้ายได้แล้วแม้แต่ราชาปลาหนามแหลมเฟี้ยวก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้หรอกนะโดโดโกะตัวบอมบอมบักกะดันดอกกาฮานาบิโนะคุมิอาเซะกะอิจิบะน้องพูดชื่อของแบบท่าน้องรัวๆเลยครับการร่วมมือระหว่างโดโดโคจัมปี้ดัมตี้แล้วก็สปาร์คแอนด์สเปดน่ะคือที่สุดของที่สุดแล้วสปาร์คแอนด์สเปดถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอัลติเมทน้องเนาะเราบอกไปเลยว่าอะไรเทียมทานโนเกมโออะซอนเดรุโตะชักชักซีดอรุโกะนะฮานาชิโอโอมุยดัสึนดะโยนะมาซะโกะลิซาซันวะอะเรโอไปมอนพูดว่าตอนที่เล่นเกมเนี่ยฉันมักจะนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ซินเดอร์เลกอยู่เรื่อยๆหรือว่าคุลิซ่าเอาเรื่องนั้นมาเปลี่ยนให้กลายเป็นทีมของเกมกันนะเอ๊ะเฮ้ยไปมอนไม่ได้เลยเนี่ยคือเขาพูดว่าถ้าสมมติมันหาไม่เจอจริงๆเนี่ยให้คีไประเบิดแนวปะการังน่าสงสัยทิ้งไปซะแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันจะทำลายนิเวศนะครับเนี่ยไปมอนอันนี้นายจะระเบิดสีซัวไม่ได้นะเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้ผลก็เอาระเบิดให้พวกเราสัก 2-3 ลูกให้พวกเราไปจัดการเรื่องนี้เองบอกไปมอนไปเลยนะว่าฉันปล่อยให้เธอโยนระเบิดสีซัวไม่ได้หรอกนะその表情どうやらこのゲームを楽しんでくれているみたいねดูจากสีหน้าของพวกเธอแล้วดูเหมือนจะสนุกกับเกมนี้ไม่น้อยเลยสิท่าลิซ่าพูดนะครับสวัสดีลิซ่าโอนิจังลิซ่าซังยัตโตคาโอะมิเซะตะนะคุณลิซ่าในที่สุดก็ปรากฏตัวแล้วโอมาเอะทสุกุตตะโดโดโกะดอกกันโบเกนกิสึกกุกุโอโมชิโรคัตตะโซเกมที่คุณออกแบบเนี่ยสนุกมากๆเลยนะแล้วก็น่าสนใจมากด้วยพวกเรากับคีน้อยเล่นกันสนุกมากๆเลยคีนิตเตคุระเตะอาริกาโตะซูเรเตะโคโนะซากุฮินโนะซุซุกิโอะซุกุตเตะคุระเตะอิมิคาซึระขอบคุณที่ชอบมันนะหรือว่าฉันต้องออกแบบภาคต่อของเกมนี้ซะแล้วยัตตะคุระซุซุกิกะชิริไตโดโดกะกะฮะคะนะโตโกะโบเกนซึระฮานาชิมะเยี่ยมเลยดูยังอยากเห็นเรื่องราวการผจญภัยของโดโดโกะในที่ต่างๆด้วยクレイ覚えてる。リサお姉ちゃん、このゲームを作るのにたくさん時間がかかったんだよね。きっとクタクタなはずだから、リサお姉ちゃんを疲れさせてばかりいられないよ。ไม่สิไม่ถูกหนูจำได้ว่าพี่ลิซ่าใช้เวลานานขนาดไหนในการทำเกมนี้ขึ้นมามันต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยจะให้พี่ลิซ่าเหนื่อยขนาดนั้นไม่ได้。あら、クレイちゃん、お姉ちゃんのことを気にかけてくれるの？お姉ちゃん、とても嬉しいわ。เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นดีนะครับลิซ่าพูดว่าอุ้ยหนูคีเป็นห่วงพี่สาวซะขนาดนี้พี่สาวดีใจมากเลยนะこういうゲームを気に入ってくれて場内でおとなしく遊んでいてくれるのならどれだけ時間を費やしたって構わないのよ
ือเหมือนแบบลิซ่าก็มีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะที่เขาทำให้น้องคีเนี่ยอยู่ในเมืองได้นะครับด้วยการสร้างเกมนี้ขึ้นมามัจิโน่自由にいろんなところを冒険して回るのがクレちゃんの一番好きなことだっていうことは分かってるわこのゲームはただのちょっと変わった新しい暇つぶしねแน่นอนว่าพี่เข้าใจว่าอิสระในการผจญภัยคือสิ่งที่หนูรักมากที่สุดเกมนี้ก็เป็นแค่ความบันเทิงแปลกใหม่เท่านั้นดังนั้นมินนานี่สิ่งที่ผมได้ที่ทำโน่คาวายโคจันตาจีโน่พรีเซนต์มาอยู่วะเขาบอกว่าเขามีข่าวดีมานะครับแล้วก็มีของขวัญให้เราด้วยพรีเซนต์ไหนคืออะไรดูดิクレも栄誉騎士団のお姉ちゃんとパイモンちゃんにプレゼントがあるんだよ。น้องคีบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีของขวัญให้เรากับไปมอนเหมือนกันนะじゃあプレゼントは最後にしましょうか。まずはいい知らせから。ของขวัญไว้สุดท้ายละกันบอกข่าวดีก่อนดีกว่าเราลองพูดนะฉันเดาว่าปัญหาที่ซิเดอร์เล็กคงขี้คายแล้วสินะそうなの。調査招待の2人の騎士が外来魚の巣窟を見つけてเหมือนตัวอัศวิน2คนเนี่ยครับเขาจัดการปัญหาไปแล้วนะถ้าสมมุติใครยังไม่คุยลองไปเช็คตรงส่วนของตัวกิมมิกได้นะครับมันจะมีไอ้ที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของไดล็อกลับอะฮิดเด้นนะครับก็เกี่ยวกับอัศวิน2คนที่ได้รับมอบหมายในการไปจัดการปลาแล้วก็มีคนปล่อยปลาเนาะคนที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นไดล็อกが突然現れた原因も騎士団の調査によってはっきりしたわเขาเจอสาเหตุแล้วเรียบร้อย今回のアクシデントはとある商人が悪意なく取った行動によるものだったの。対はなかったということを考慮して彼女には相応の罰金を支払ってもらった上で。ตรงนี้เขาเฉลยแล้วเนาะคือเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดจากการกระทำของนักธุรกิจคนหนึ่งจากซูเมรุซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาตั้งใจปล่อยปลานะแบบที่ปล่อยเพื่อทำบุญแต่ว่าเคสนี้เนี่ยดันเป็นการปล่อยปลาที่เป็นปลาต่างถิ่นซึ่งลุกลานปลาที่อยู่แบบตามธรรมชาติเดิมๆอะครับของที่นี่เนาะทีนี้ก็เลยโดนอบรมไปยกใหญ่แล้วก็จ่ายค่าปรับถ้าใครคุยมาเนี่ยตามฮิดเด้นที่ผมไกด์ไว้ก็จะเจอเขานะครับแล้วก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์อะไรยังไงกับลิซ่าด้วยนะโอ้คิน่าฮิไกにならなくてよかったなでもその商人もちょっと不用意すぎだぞเราบอกไปนะครับเป็นคุณภาพน้ำของซิดเดอร์เล็กปลอดภัยแล้วคือไปมอนนี่ก็โล่งใจนะประมาณนั้นงั้นต่อไปก็ได้เวลาประกาศของขวัญแล้วคีขอพูดก่อนได้ไหมลิซ่าบอกว่าได้เลยไม่เป็นปัญหานะクレちゃんたら最近誰に注意されるでもなく毎日ちゃんと早くに帰ってきてたんだもの。ลิซ่าพูดว่าฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันช่วงนี้หนูคีกลับบ้านเร็วทุกวันโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเตือนเลย ยิ้มอะไรอ่ะทำอะไรวะ夜お家にいるとき、アルベドお兄ちゃんの手作りの絵本でやり方を見ながらこれを作ってたんだよ。น้องบอกว่าพอตอนเย็นที่อยู่บ้านหนูก็เรียนรู้จากหนังสือภาพทำมือของพี่อัลเบโดไปพางทำไปพางจนทำเจ้าสิ่งนี้ออกมาได้มันคือทาดาอะไรเอ่ยอุ้ยน่ารักโดโดโคใช่ไหมเนี่ยคือว่าปอมปอมบักดานを投げようとしてるโดโดโคだな ฮะก็คือเป็นโดโดโคที่แบบเขาเตรียมโยนระเบิดออกมาใช่ไหมจัมปี้ดัมตี้เนี่ยโดโดโคดกัมโบเก็นกิโนคุมะこのドドコのぬいぐるみを作ったな。น้องแบบเขาอิงตรงส่วนของตุ๊กตาโดโดโคตัวนี้มาจากไอการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคที่เล่นไปนะครับこのドドコは本物のボンボン爆弾を投げることはできないけど、でも。น้องบอกว่าถึงเจ้าโดโดโคตัวนี้จะโดนจัมปี้ดัมตี้ออกมาไม่ได้จริงๆก็เถิดแต่หนูคิดว่าこのぬいぐるみを見たな。栄誉騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんもここ数日間の楽しい時間を思い出して悩みや退屈が消えてなくなると思ったな。ขอแค่เห็นตุ๊กตาตัวนี้พี่สาวอัศวินผู้มีเกียรติกับไปมอนน้อยจะได้นึกถึงช่วงเวลาแสนสุขช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ได้เรื่องยุ่งยากกับความเบื่อหน่ายจะได้หายไปให้หมด
มุ่ยเซอร์ไพรส์ดะนะอืมไปมอนบอกว่าตุ๊กตาโดโดโคตัวใหญ่เซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยแบบนี้รู้สึกเหมือนสามารถเจอคีกับโดโดโคได้ตลอดเวลาเลยนะเราขอบคุณไปนะครับอ่ะเอยุกชิโนะเนจังมาไปมอนจังมาプレゼント気に入ってくれたんだอุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะกระโดดแบบนั่นแหละเขาบอกว่าพี่สาวอัศวินผู้มีเกียรติกับไปมอนน้อยชอบของขวัญของหนูความพยายามของคีประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ลิซาโอเนจังのプレゼントはどんなの?クレも知りたい。อืมทีนี้น้องก็หันกลับมาถามนะครับว่าแล้วของขวัญของลิซ่าคืออะไรวะあら、クレちゃんの真心に比べたら、私のプレゼントは随分控えめよ。เขาบอกว่าของขวัญอันนี้ดูธรรมดากว่าเยอะนะมันคืออะไรวะさ、ドドコドッカン冒険記の冒険物語を見てみましょう。อ๋อเป็นหนังสือเรื่องราวการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคอ่ะฮะอู้วิน่ารักเลยเนี่ยอันนี้คือเราอ่านได้ด้วยไหมของดีนะเนี่ยอันเนี้ยคาวายโคชันたちはモンドに戻ってくるとクレちゃんと一緒にドドコの冒険の旅に参加したのเหมือนอาจจะเล่าเกี่ยวกับที่เรากลับมาที่มอนสเตดแล้วก็เข้าร่วมการผจญภัยของโดโดโคไปกับคีนะครับ一緒にワルイツノツノザカナの兵士を倒して、アフタヌーンティーを楽しんで。うん。เขาก็อีกในเรื่องว่าเฮ้ยเราช่วยกันปราบตรงส่วนของทหารปลาหนามแหลมเฟี้ยวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปจบที่ดื่มชายามบ่ายอย่างมีความสุขこの物語こそドドコ独眼冒険記の一番完璧な姿よ。เรื่องราวแบบนี้สิถึงจะเป็นการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคที่สมบูรณ์ที่สุดอ่ะประมาณนั้นโอเคゲームのステージを考えてる時にすでにこのストーリーをみんな思いついてたのか?ไปมอนถามนะครับว่าจริงๆแล้วอย่าบอกนะว่าตัวลิซ่าเองเนี่ยตอนออกแบบเกมอ่ะครับเขานึกถึงเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วอ่ะแบบที่เราจะกลับมาเจอคีแล้วก็เล่นกับคีอ่ะいいえ、ไปมอนちゃん。この物語はかわいこちゃんとあなたとクレちゃんが力を合わせて完成させた物語よ。あなたたちこそがเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกนะเรื่องราวนี้สำเร็จเพราะเจ้าตัวน้อยกับไปมอนแล้วก็เจ้าหนูคีร่วมแรงร่วมใจกันพวกเธอต่างหากที่เป็นตัวเอกที่ตัดสินทุกอย่างซาชิโอ入れようと思って本の中に場所を開けてあったんだけどฉันจงใจเว้นตำแหน่งของภาพประกอบของหนังสือเล่มนี้ไว้เลยนะ提案があるの。みんながゆっくり集まれる機会は貴重だし。せっかくだから、あなたたちの記念写真を撮らせてくれないかしら。นี่เหมือนน่าจะจงใจเว้นไว้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยครับน่าจะถ่ายรูปนะเขาชวนเราถ่ายรูปอ้าว友達に会えた上に楽しいゲームで遊べたんだから確かに記念すべき瞬間ね。คือน้องคีวิ่งไปก่อนแล้วอะไปมอนยังไม่ทันพูดจบเลยอะสรุปก็คือตกลงปลงใจไปถ่ายรูปกันนะครับมาถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขดีกว่ารวดเร็วมากอะน้องคีชวนเราบอกว่าก๊อจี้ก๊อจี้มาทางนี้เร็วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ลิซ่าเนี่ยเป็นคนถ่ายให้นะแต่จริงๆผมมีความรู้สึกว่าอยากให้ลิซ่าเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยมากกว่านะไม่เป็นไรอุ๊ยน่ารักโอ้โหเฮ้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์เนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าไปใส่ในบ้านแต่คิดว่าน่าจะเป็นของที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีสมุดชื่อการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ๆๆอยู่นี่ก็จะเป็นนิทานเนาะเหมือนมันมีการแต่งขึ้นมาตามที่เราเล่นเกมกับน้องคีนั่นแหละแล้วก็เรื่องราวของตัวปลาซูมิรู้อะเนาะที่มันโผล่ขึ้นมาครับแต่ว่าเท่าที่อ่านคร่าวๆเนี่ย
เขาใส่ความเป็นนิทานเข้าไปเยอะพอสมควรนะยังไงก็ตามถ้าใครสนใจก็สามารถอ่านได้นะครับผมจะค่อยๆไถไปนะก็อ่านได้เนาะเนี่ยครับมาทีนี้ในเคสของตัวกิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลองแวะคุยกับโฟเนียแล้วก็ตัวอิมาโทนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมไม่รู้อ่านอิมาโทหรืออิมาโตก็เดี๋ยวลองถามดูนะความคืบหน้าภารกิจเป็นไงบ้างฮะอ๋อคือเป็นไปได้สำเร็จตามตัวเนื้อเรื่องหลักนะครับฉันเก็บกวาดลังของแองเกอร์เสร็จแล้วอืมเห็นว่ามีบางตัวนี้แข็งแกร่งเป็นพิเศษด้วยแต่เขาก็โยนระเบิดแล้วก็หินใส่ลงไปอะนะประมาณนั้นไหนดูซิมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมถ้าหากใช้ฝาครอบรูปทรงกลวยจะสามารถรวมพลังของการระเบิดอ๋ออันนี้นี่แกจะทดลองระเบิดต่อใช่ไหมโอเคใช้โบนัสพิเศษของปฏิบัติการครั้งนี้บวกกับเงินเดือน1สัปดาห์ไปเชิญอัศวินดอกไม้เพลิงกินอาหารมื้อใหญ่สักมื้อเถอะจะได้ขอบคุณเธอสำหรับความทุ่มเทในปฏิบัติการด้วยคือยังไงนะหมายถึงว่าเขาจะให้เงินเราไปชวนเหรอหรือว่าเขาจะไปชวนเองเหมือนน่าจะเป็นแผนที่ไปชวนเองป่ะแล้วเสร็จปุ๊บจะไปเชิญคีกินข้าวแล้วก็ไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำระเบิด ไปมอนถามนะครับว่าไอ้เงินที่ไปทำงานมาเนี่ยเอาให้คนอื่นไม่รู้สึกแบบเหนื่อยใจบ้างเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคระเบิดทั้งหมดของตัวเขาเองเลยรู้จากอัศวินดอกไม้เพิงหรือได้รับแรงบันดาลใจจากเธอแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองได้ถ้าไม่ใช่เพราะอัศวินดอกไม้เพิงแสดงระเบิดของเธอให้ฉันดูแล้วก็อธิบายจุดสำคัญให้ฉันฟังหลายอย่างฉันคงเป็นอัศวินธรรมดาที่ไม่มีพละกำลังแล้วก็ไม่มีฝีมือดาบที่โดดเด่นนะครับก็คือเขาดีใจแหละถ้าสมมุติจะเอาไปเลี้ยงน้องคีประมาณนั้นเพราะว่าเป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจมาชอบระเบิดนะโอเคเป็นคนที่มีความฝันสินะทำไมผมนึกถึงโจลูโน่โจบาด้านะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวลองอีกไดล็อกหนึ่งนะครับเธอคืออันนี้รายงานอ๋ออันนี้ไดล็อกเหมือนกับรอบที่แล้วที่ผมมาคุยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกว่าเขาคือใครทำอะไรอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีหน้าที่อะไรหลักๆก็คือเป็นคนที่ถูกส่งมาจัดการเกี่ยวกับปัญหาในซินเดอร์เล็กถ้าใครยังไม่ดูฮิดเด้นเนี่ยไปดูก่อนได้นะนี่ผมแวะมาเขาจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนดวงแข็งคือสู้อะไรแทบไม่ได้เลยแทบไม่เป็นแต่ว่ามีความชำนาญในเรื่องของการทำพวกแบบระเบิดพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีคีย์เป็นไอดอลประมาณนั้นแต่ไดล็อกบางอย่างมันหายไปนะถ้าใครอยากดูตัวเต็มยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ตรงส่วนของ description แล้วกันทีนี้โฟเนียก็จะเป็นคู่หูเขาอีกคนนึงเราถามแล้วกันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเป็นไปได้ดีโอเคก็เหมือนอีกคนนึงบอกใช่ไหมแล้วก็ถามว่ามีคำชี้แนะอีกไหมแต่คนนี้จะแปลกๆหน่อยนะเพื่อลงเหมือนแกคึงขังจริงจังมากๆอ่ะเขาพูดถึงตัวอุปกรณ์ลาตะเวนจริงๆตรงนี้มีกิมมิกเกี่ยวกับอัลเบโดแล้วก็มิกานะครับก็ไปลองดูได้ในตรงส่วนของฮิดเด้นที่ผมสรุปไว้นะแต่หลักๆก็คือเหมือนตัวอัลเบโดเนี่ยทำอุปกรณ์ให้มิกาแล้วก็เอามาปรับใช้กับตรงส่วนของตัวที่ทำในการหาพวกปลาพวกนี้นี่แหละคือคนนี้เนี่ยโฟเนียต้องมาแบบต้องมาทำการทดลองนะครับตัวโปรโตไทป์อ่ะแล้วส่งข้อมูลกลับเพื่อที่จะให้หน่วยลาตะเวนคนอื่นแล้วก็อัศวินคนอื่นใช้อ่ะนะแต่แบบมันมีศัพท์เทคนิคเยอะไปหน่อยอ่ะก็ขอสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าไหนไม่สำคัญผมจะค้ำค่าบ้างนะไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกันเหมือนตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเอาไปเปลี่ยนฟังก์ชันของอุปกรณ์ตัวนี้มันสามารถที่จะเช็คเรื่องของพลังงานธาตุได้ด้วยนะคือถ้าทำได้จริงๆถือว่าดีมากนะครับ
มีพูดถึงเอมเบอร์ด้วยแฮะโอเคก็ประมาณว่าพอตรวจจับได้ไกลๆเนี่ยเพิ่มระยะยิงนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างของเอมเบอร์มาสงครามทำลายล้างลุกลานของเอ็งเกอร์เราถามไปนะอือฮึนี่ก็จะเป็นตัวสรุปแล้วว่ามีคนแบบเขาทำการปล่อยไอ้พวกเอ็งเกอร์ที่เป็นปลาของซูมิรุเนี่ยเข้ามาเหมือนว่าฉันกับอิมาโทโอ้เขาอันนี้รายงานนะครับคือทิ้งระเบิดไปทั้งหมดด้วยกัน457ลูกเคลียร์ลังแองเกอร์ไปแล้ว203จุดเยอะมากนะแล้วสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอื่นเนี่ยมันจะไม่เละเหรอจากการคำนวณของเพื่อนร่วมงานอื่นๆต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์กว่าสารระเบิดที่ตกค้างจะจมลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คือยังปนเปื้อนอยู่ใช่ไหมโอ้แม่นมากเลยนะเนี่ยคือแกมองว่าตัวเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของตัวกองอัศวินนะครับอาจจะคุยแปลกๆเลยนะแต่จริงๆก็เป็นคนที่เรียกไงอ่ะคือจริงจังในงานแล้วก็หน้าที่ของตัวเองครับฮะในที่สุดผมก็ตามหาเจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเป็นตัวนักธุรกิจซึ่งเป็นคนปล่อยปลานะเขาจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ตะกี้เราเจออัศวินใช่ไหมที่อยู่ตรงโซนนี้ครับรอบนี้ก็มาเจอกับนักธุรกิจคนนี้ตรงนี้แต่ว่าในเคสลูทผมต้องคุยก่อนนะคือนักธุรกิจคนนี้เนี่ยมันมีอยู่2ลูท1ก็คือตอนที่เราเนี่ยจับเขาไปเลยนะกับอีกเคสนึงก็คือเราพยายามตะล่อมเขาให้กลับมาเองโดยที่จุดที่เขาอยู่เนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าคนมาเล่นมาสุดท้ายแล้วมาวิ่งหาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่คิดว่าน่าจะไม่เจอเขาตรงจุดตั้งแคมป์แหละนี้เราลองคุยกับเขาดูจาลาใช่ไหมน่าจะสำนึกผิดอยู่นะครับเราเลือกได้ว่าจะพาไปม่อนจากไปเงียบๆไหมกับคุยกับเขาเนาะเราบอกแล้วกันเธอเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายนะไปม่อนพูดว่าดูถ้าคุณจาราจะถูกกองอัศวินจับได้จริงๆสินะโอเคเขาทักเราเนี่ยแล้วก็พูดว่าเอ้ยเรื่องที่ไปปล่อยสัตว์น้ำก่อนอันเนี้ยอย่าได้ไปเรียนแบบนะตอนที่ฉันกลับไปที่เมืองมอสแตดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับของพิเศษประจำท้องถิ่นก็ถูกอัศวิน2คนตรงหน้าประตูรวบเลยไม่นานมานี้ฉันเพิ่งออกมาจากศูนย์บัญชาการกองอัศวินโดนลงโทษด้วยการปรับเงินจำนวนมากแถมยังถูกอบรมจนอ่วมอีกฉันคิดไม่ถึงเลยสักนิดว่าป้าเอ็งเกอร์พวกนั้นที่ฉันปล่อยไปจะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในซีเนอร์เล็กแป๊บเดียวก็ขยายพันธุ์เต็มไปหมดจนเกือบทำลายระบบนิเวศในท้องถิ่นโชคดีที่พวกอัศวินในมอนสเตดนั้นล้วนพึ่งพาได้เลยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นฉันคงกลายเป็นอาชญากรที่ถูกกล่าวขานไปอีกนับพันปีแน่ๆก็เข้าใจได้นะถึงพวกอัศวินจะไม่ได้โมโหฉันแค่อธิบายเหตุผลให้ฉันฟังอย่างอดทนคือเบสออนจริงๆอะครับแกชอบชาวมอนสเตดมากนะมันมีเหตุผลมาจากที่เขาได้รับของตัวลิซ่าใช่มันจะเป็นเกมเก่าที่เป็นต้นแบบไอเกมของกิจกรรมเนี้ยตอนนั้นลิซ่ายังเป็นนักศึกษาซูเมรุอยู่แล้วเสร็จปุ๊บแกก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าชอบมากๆเลยตอนที่รู้ว่าเฮ้ยลิซ่าเป็นคนมอนสเตดแล้วก็ลงไหลที่แบบพวกวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่อะไรเงี้ยครับไปดูไดล็อกเติมได้นะอันนี้คร่าวๆสั้นๆคือผมสรุปมาให้แล้วก็มีเด็กผู้หญิงชุดแดงเห็นฉันเดินร้องไห้อยู่ริมถนนก็ยังเอาขนมมาปลอบใจฉันเยอะเลยด้วยน่าจะขี่ไหมมันมีอยู่คนเดียวอ่ะส่วนเงินค่าปรับสำหรับฉันแล้วถือเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากแต่ในแง่ความเป็นจริงมันเป็นเพียงค่าชดเชยความเสียหายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเท่านั้นทั้งยังต้องเอาไปจ่ายค่าจ้างให้กับพวกอัศวินที่ไปช่วยเหลื
แต่ใจฉันมันยังรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปมากๆเลยโอเคไปป้อนเตือนนะครับก็ถือว่าดีนะครับที่เขาตระหนักถึงความรู้สึกผิดพลาดแล้วก็ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วเนาะดังนั้นอย่าเสียอกเสียใจไปเลยนะเราบอกอะไรดีอย่าลืมเตือนเพื่อนๆของเธอด้วยนะเอาอันนี้แล้วกันจริงๆเหมือนมันต่อกันนะครับข้างบนมันเขียนว่าหลังจากนี้ก็อย่าไปเผลอปล่อยสิ่งมีชีวิตซุ่มสี่ซุ่มห้าอีกนะฉันจะจำบทเรียนครั้งนี้ให้ขึ้นใจเลยถ้าไม่อย่างนั้นก็เอาสินค้าไปแจกให้ชาวมอนสเตอร์ฟรีๆเลยละกันแล้วค่อยไปขอขมาชาวเมืองมอนสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบอีกทีเอ๊ะจะแจกฟรีเลยเหรอโอเคเจอแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเฟอร์นิเจอร์ตัวของโดโดโคกันบ้างนะครับหูน่ารักอ่ะอันเนี้ยโอเคเลยอ่ะน่ารักนะคือผมไม่นึกว่าคีย์จะทำมาแบบที่เป็นขยับได้ให้เรานะครับไหนลองวางดิโอ้โหแข่งชอบเลยจริงๆมันมีเซตของพวกโดโดโคด้วยนะส่วนพาร์ทเรื่องของรางวัลอื่นๆเนี่ยก็จะได้อยู่ที่70ประโมเจมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next gap my friend เจอกันนะครับ